สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวดึกไทย PBS วันจันทร์ที่23กันยายน2556นะคะคืนนี้พบกับดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะและผมธีรเดชงามเหลือครับและนี่คือข่าวเราในคืนนี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดยังวิกฤตหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีวิกฤตอย่างหนักเพราะระดับน้ำแม่น้ำปราจีนบุรียังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ชุมนุมชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตและไม่คิดที่จะขัดขวางชาวสวนยางที่จะไปรับเงินเพราะเป็นผลพลอยได้จากการเรียกร้องวิกฤตการจับตัวประกันในห้างสรรพสินค้าในเมืองหลวงของเคนยายืดเยื้อเข้าสู่วันที่3ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ70คนรัฐบาลเคนยาเชื่อว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใกล้สิ้นสุดเพราะควบคุมพื้นที่ทุกชั้นของอาคารได้แล้วสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดยังคงวิกฤตนะคะหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันขณะที่ชาวบ้าน3ตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองรวมตัวที่บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้วนะคะเพื่อขอให้ชนประทานนั้นเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มหลังจากที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านค่ะชาวบ้านในพื้นที่3ตำบลคือบ้านอิดบ้านรอและโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองรวมตัวที่บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้วนะคะเพื่อขอให้ชนประทานเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มจากเดิมที่เปิดบานเดียวและเพียง10เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำหน้าประตูสูงกว่า7เมตรและไหลเข้าท่วมบ้านค่ะขณะที่ชาวตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกบอกว่าแม้พื้นที่นี้จะมีน้ำท่วมทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ทางกรมชลประทานแจ้งว่าน้ำจะไม่ท่วมเพราะระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยามีน้อยจึงวางใจและไม่ได้เตรียมพร้อมแต่ว่าน้ำนั้นกลับท่วมพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์และเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านบางคนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชังเลี้ยงกบได้รับความเสียหายค่ะที่จังหวัดสระแก้วนะคะระดับน้ำในคลองพระสะทึงซึ่งไหลผ่าน5อำเภอล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านต้องเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงโดยจังหวัดสระแก้วขณะนี้ก็มีน้ำท่วมแล้วใน9อำเภอนะคะขณะที่สะพานก็ถูกน้ำซัดขาดหลายแห่งค่ะเช่นเดียวกับเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษนะคะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเคลื่อนย้ายข้าวของขึ้นไปไว้ที่สูงหลังน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรักเอ่อล้นตลิ่งลำห้วยสำราญไหลทะลักคันกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านหนองนาลุ่มตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็เร่งบรรจุกระสอบทรายนะคะเพื่อทำเป็นคันกั้นน้ำริมน้ำลำบริบูรณ์ที่กำลังเอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านตลอดแนวตะลิ่งหลังปริมาณน้ำไหลมาจากอำเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะทหารต้องนำเรือท้องแบนเข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงที่ถูกน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรขณะนี้มีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว15อำเภอพร้อมประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย12อำเภอค่ะน้ำลดยังครับถนนขณะที่สถานการณ์น้ำท่วม4หมู่บ้านตำบลบึงกระจับและตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดนั้นระดับน้ำก็เริ่มลดลงนะคะแต่ว่าขยายวงกว้างมากขึ้นเลือดไหลก็ท่วมบ้านเพิ่มอีก1หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 3,000 ไร่รวมทั้งถนนสายหลักก็ถูกน้ำท่วมสูงค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะกระแสน้ำไหลเชี่ยวกัดเซาะถนนระหว่างตำบลอ่างทองและตำบลวังทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรเสียหายจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ขณะที่ตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาใหญ่ทำให้นาข้าวกว่า 3,000 ไร่เสียหายถนนเข้าหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำขณะที่บ้านเกือบ500หลังเดือดร้อนหนักเนื่องจากมีระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางล่าสุดก็พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังระบายไม่ทันและน้ำล้นตลิ่งจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น21จังหวัด114อำเภอนะคะประชาชนเดือดร้อนกว่า 600,000 คนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกำลังวิกฤตอย่างหนักครับเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนฝนในพื้นที่ยังคงตกหนักครับส่งผลให้น้ำท่วมชุมชนตลาดใหม่เทศบาลเมืองกบิลบุรี 50-80 ซมติดตามจากรายงานจากคุณจิราพรคำพาพันธ์รายงานจากตลาดใหม่เทศบาลกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ24ปีเพราะระดับน้ำยังคงไหลเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่าและชุมชนตลาดใหม่เทศบาลเมืองอำเภอกบิลบุรีอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำท่วมสูงถึง80เซนติเมตรชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำไหลทะลักเข้ามาท่วมอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงขนย้ายเข้าของไม่ทันไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อมันเร็วเกินไปวันเดียวพี่12เมตรอ่ะซึ่งมันทุกทีมันจะต้องแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปีนี้ตกใจมากเก็บของแทบไม่ทันเลยค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าสาเหตุที่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเพราะฝนในพื้นที่ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องแม้จะระบายน้ำวันละ60ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำก็ไม่ลดลงซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลากว่า1สัปดาห์ถึงจะระบายน้ำออกจากอำเภอกบิลบุรีได้เหตุผลที่สูงกว่าปีที่แล้วทำให้เกิดสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้น1เกิดจากน้ำที่ตกในพื้นที่ของอำเภอกบิลนั้นเกิดขึ้นร้อยกว่ามิลเกือบทุกพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่กบิลบุรีเนี่ยฝนตกทั้งหมด159มิลลิเมตรที่นาดีเนี่ย 100.6 มิลลิเมตรที่เมือง130มิลลิเมตรนอกนั้นใกล้เคียงกับอำเภออื่นใกล้เคียง100มิลลิเมตรทั้งนั้นเพราะปริมาณน้ำที่อยู่ในปราจีนเองเนี่ยก็มหาศาลแล้วตอนนี้มวลน้ำที่อยู่เหนือจับปาจินตอนนี้ที่เราต้องแบกรับการบริหารจัดการเนี่ยทั้งหมด542ล้านลูกบาศก์เมตรแม้น้ำจะท่วมสูงแต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ตลาดใหม่เทศบาลกบิลบุรีไม่ยอมย้ายออกไปไหนเพราะพวกเขาบอกว่าสามารถที่จะปรับตัวอยู่กับน้ำได้ส่วนใหญ่จึงยังคงอาศัยอยู่ที่นี่เราคิดว่าเราอยู่ได้เราก็อยู่ฮะแต่มีคนมาแนะนำว่าให้จะมารับไปอันนั้นไม่สะดวกครับเพราะว่าห้องน้ำย้ายก็เข้าเขาไม่ได้ต้องเข้าอย่างที่มีโถส้วมแล้วก็จะนั่งถ้ายายนอนไปกับพื้นแล้วเนี่ยยายก็ลุกไม่ได้ต้องนั่งต้องนอนบนเตียงอ่ะแล้วเตียงสูงนะก็ไม่ได้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดชลประทานคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้น 2-5 เซนติเมตรถ้าคืนนี้ฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนยางบริเวณแยกควนหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตและไม่คิดที่จะขัดขวางชาวสวนยางที่จะไปรับเงินค่าปัจจัยการผลิตนะคะเนื่องจากเห็นว่าเป็นผลพลอยได้จากการเรียกร้องเรื่องราคายางพาราตกต่ำค่ะตู้ ATM ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถูกนำไปติดตั้งไว้ภายในศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ในการมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนชาวสวนยางในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนายเจือสดิพรเกษตรอำเภอร่อนพิบูรณ์ระบุว่าจะมีชาวสวนยางจากอำเภอจุฬาภรณ์ชะอวดและร่อนพิบูรณ์มารับใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ900คนรวมพื้นที่ปลูกยางประมาณ 5,000 ไร่ซึ่งหลังรับใบรับรองแล้วนะคะชาวสวนยางก็สามารถนำไปเบิกเงินชดเชยปัจจัยการผลิตผ่านธกส.ได้ทันทีซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการจ่ายเงินให้กับชาวสวนยางประมาณ14ล้านบาทค่ะขณะที่แกนนำผู้ชุมนุมชาวสวนยางระบุว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องมาเข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องเรื่องราคายางตกต่ำทุกวันนะคะพร้อมระบุว่าชาวสวนยางส่วนใหญ่ไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตและก็ไม่คิดที่จะขัดขวางชาวสวนยางซึ่งไปรับเงินค่าปัจจัยการผลิตเนื่องจากเห็นว่าเป็นผลพลอยได้จากการเรียกร้องเรื่องราคายางตกต่ำค่ะทางด้านพลตำรวจตรีกิตติสันเดชสุนทรวัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ได้กล่าวตักเตือนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มาเคลื่อนไหวร่วมกับผู้ชุมนุมชาวสวนยางว่ามีการกระทำผิดพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่สั่งห้ามการเข้าพื้นที่ชุมนุมอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจถูกดำเนินคดีได้ภายหลังค่ะส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมในวันที่16กันยายนที่ผ่านมานั้นขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนให้มีความรัดกุมนะคะเพื่อนำไปเสนอศาลขออนุมัติหมายจับต่อไปค่ะ
กลุ่มผู้เลี้ยงช้างหลายจังหวัดนะครับเตรียมนำช้างราว 2,000 เชือกไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพราะไม่พอใจที่รัฐบาลออกร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าโดยโยกการกำกับดูแลช้างจากกรมการปกครองไปอยู่กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับการชุมนุมของกลุ่มผู้เลี้ยงช้างและควานช้างจากหลายจังหวัดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้เพื่อคัดค้านการออกร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากรณีโยกการกำกับดูแลช้างไทยจากกรมการปกครองไปขึ้นกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งได้นำไปสู่การเดินทางร่วมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดครับคุณไปแอบล่ากันตอนไหนวันแรกใครไปอยู่รูปสมหัวกันล่างมันเรียกออกมาหน้าเปลี่ยนแบบนี้แล้วทำให้ผมต้องมาพูดแบบนี้ช้างที่เขาช้างไปขายใครตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงช้างให้เหตุผลว่าร่างฉบับนี้ไม่ได้มาจากคนเลี้ยงช้างโดยแท้จริงและคนเลี้ยงช้างทั่วไปก็ไม่ทราบรายละเอียดของการทำประชาพิจารณ์และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงช้างในวันนี้เขาขอเรียกร้องว่าเข้าใจคนเลี้ยงช้างให้เกียรติคนเลี้ยงช้างและให้คนช้างมีส่วนร่วมผมก็นำเขามาแล้วก็ให้เขาอยู่อย่างปกติวันนี้ก็จะถามรัฐบาลว่าคุณคิดอะไรกับไซเตสผมเข้าใจเรื่องการค้าอนุสัญญาเนี่ยแต่คุณมีวิธีการจัดการกับเกษตรกรผู้เลี้ยงช้างอย่างไรแต่คราวนี้ในประเด็นที่ทางพี่น้องเป็นห่วงเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือเป็นการมารับฟังซึ่งตัวร่างนี้ไม่ให้เป็นตัวสุดท้ายหากมีข้อเสนอแนะต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขหรืออย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเอานำข้อเสนอแนะพวกนี้ไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดกระบวนการของการทำงานในเรื่องของตัวร่างพรบให้สมบูรณ์มากขึ้นรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์เพื่อให้ช้างทุกประเภทอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกันและสอดคล้องกับการดำเนินการตามอนุสัญญาไว้ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสโดยเฉพาะมาตรการควบคุมการค้าซากช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากช้างทั้งนี้นะครับจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดต่างๆด้วยขณะเดียวกันกลุ่มผู้เลี้ยงช้างหลายจังหวัดก็จะเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นตัวแทนผู้เลี้ยงช้างบางส่วนในจังหวัดสุรินทร์แต่อาจไม่นำช้างไปร่วมชุมนุมส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงช้างภาคกลางระบุว่าจะนำช้างกว่า 2,000 เชือกไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลในเดือนตุลาคมนี้รวมทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงช้างในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากซึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเตรียมหารือเพื่อหาจุดยืนร่วมกันอีกครั้งที่ปรึกษากรรมาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัฐเห็นว่ารัฐบาลต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะโดยเฉพาะข้อเสนอของ BRN ที่ขอให้รัฐบาลยอมรับสถานะการเป็นตัวแทนของขบวนการต่อประชาชนชาวมาลายูในพื้นที่เพียงกลุ่มเดียวในการพูดคุยขณะที่ทางเลขาสมช.ก็ระบุว่าอยู่ระหว่างการศึกษาคำชี้แจงของขบวนการ BRN เพิ่มเติมนะคะต่อข้อเสนอ5ข้อที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาระหว่างช่วงการพูดคุยสันติภาพค่ะพลโทภราดรพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าตัวแทนฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาล อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของข้อเสนอ5ข้อที่ BRN เสนอให้รัฐบาลพิจารณาในการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเห็นว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญของไทยค่ะนายฮัสซันตอยิบตัวแทน BRN ได้ย้ำในเอกสารชุดใหม่ที่มีถึงเลขาสมช.ว่ารัฐบาลต้องรับเงื่อนไขทั้ง5ข้อก่อนเดินหน้าพูดคุยสันติภาพและต้องให้รัฐสภาเห็นชอบเงื่อนไขทั้ง5ข้อที่ระบุให้มาเลเซียเป็นคนกลางในการพูดคุยให้ BRN เป็นตัวแทนเพียงกลุ่มเดียวในการพูดคุยมีผู้ร่วมสังเกตการจากองค์กรระหว่างประเทศต้องปล่อยผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงทั้งหมดและต้องยอมรับว่า BRN ไม่ใช่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนค่ะขณะที่ที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเห็นว่ารัฐบาลต้องระมัดระวังในการพิจารณาข้อเสนอของทาง BRN นะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในพื้นที่กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยค่ะ
BAN เสนอขอว่าให้ยอมรับการเป็นตัวแทนปัตตานีนะครับผมถามว่าใน3จังหวัดนะมีสสสวมีนายกอบจนายกอบตมีสทสจอะไรเยอะแยะพวกนี้เป็นตัวแทนประชาชนมาจากการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งพวกนี้รัฐบาลยอมรับความสาภาพเขาอยู่แล้วประกาศเป็นตัวแทนแต่อยู่ดีๆ BN บอกให้รัฐบาลไทยรับสาภาพรับรองสาภาพเขาว่าเป็นตัวแทนถามว่าเข้ามาด้วยวิธีการใดมาด้วยวิธีการประชาธิปไตยหรือไม่ประชาชนในพื้นที่ยอมรับให้เขาเป็นผู้แทนมาอยู่ปัตตานีหรือเปล่าที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการที่รัฐบาลพูดคุยกับ BRN เพียงกลุ่มเดียวนะคะว่าอาจทำให้เกิดปัญหากับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มอื่นๆที่ยังคงมีปัญหาขัดแย้งกับ BRN ค่ะต้องเข้าใจคุณลักษณะของกระบวนการพวกนี้นะครับกระบวนการพวกนี้ไม่มีเอกภาพเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพอพูดคุยกันจบปุ๊บกับผู้นำยุติการต่อสู้เรืออาวุธพรรคคอมมิวนิสต์มายาพอพูดคุยกันปุ๊บเกิดเอกภาพยุติการต่อสู้เรืออาวุธแต่ขบวนการมีทั้งพูโร BRN พูโรก็แยกกันอีกนะ BIPP ทำไมถึงตั้งเบอร์ซาตูเพื่อพยายามให้เกิดเอกภาพแต่ก็เกิดไม่ได้เอกภาพเพราะนั้นนี่คือคุณลักษณะของเขาทางด้านนายฮัสซันก็ได้ให้คำมั่นใจในเอกสารรายละเอียดที่ส่งชี้แจงเพิ่มว่าหากทางรัฐบาลรับเงื่อนไขทั้ง5ข้อในการพูดคุยสันติภาพจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดในปี2557นะคะพร้อมคาดหวังภายในปี2558จะสามารถเดินหน้ากระจายอำนาจให้เกิดเขตปกครองพิเศษซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอำนาจในพื้นที่ค่ะที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียให้การช่วยเหลือในการดูแลไม่ให้กลุ่มก่อความไม่สงบที่หลบซ่อนตัวอยู่ในมาเลเซียกลับมาเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเหมือนที่ครั้งหนึ่งรัฐบาลไทยได้ช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงให้กับมาเลเซียระหว่างพิธีงานชาปนกิจศพนายจีนเปงอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่วัดท่าทองมีอดีตนายทหารระดับสูงหลายนายในกองทัพบกเข้าร่วมในพิธีรวมถึงพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกพลเอกกิตติรัตนฉายาพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4และพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์อดีตหัวหน้าข่าวกองทัพภาคที่4ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญร่วมในการพูดคุยจนเกิดการลงนามในข้อตกลงสันติภาพเมื่อวันที่2ธันวาคมปี2532ประกาศยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธนำความสงบสันติสุขมายังพื้นที่ชายแดนไทยมาเลพลเอกชวลิตกล่าวถึงการต่อสู้ของนายจีนเปงตลอดช่วงชีวิตว่าเป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมนับเป็นการกระทำที่เสียสละและสมควรได้รับการยกย่องถึงความเป็นวีรบุรุษพลเอกกนิษฐ์ได้เรียกร้องระหว่างร่วมพิธีให้รัฐบาลมาเลเซียแสดงความจริงใจต่อรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการดูแลไม่ให้กลุ่มก่อความไม่สงบที่หลบซ่อนตัวในฝั่งมาเลเซียกลับมาเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนะครับเราดูแลคนมาเลเซียพวกนี้ไม่ให้กลับไปเป็นภัยต่อความมั่นคงของมาเลเซียจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราคุยเขาได้ไหมครับว่าคุณช่วยดูแลผู้ก่อความไม่สงบทั้งหลายที่หลบไปพักพิงหลบซ่อนตัวอยู่ในมาเลเซียไม่ให้กลับมาเป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยเหมือนกับที่เราทำให้เขาอย่างนี้นะครับผมว่ารัฐบาลไทยน่าจะไปคุยประเด็นนี้ด้วยไม่ใช่คุยกับ BN อย่างเดียวคุยกับรัฐบาลมาเลเซียด้วยครับนอกจากอดีตสหายร่วมรบที่เคยร่วมจับอาวุธต่อสู้กับจีนเปงที่เดินทางมาร่วมงานทั้งจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงและจากหมู่บ้านไทยในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลแล้วยังมีนายธงแจ่มศรีอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะสหายร่วมอุดมการไปที่ต่างประเทศนะคะศาลอาญาระหว่างประเทศอนุญาตให้รองประธานาธิบดีเคนยากลับประเทศนะคะเพื่อช่วยรับมือกับวิกฤตจับตัวประกันขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเคนยาระบุว่าเจ้าหน้าที่นั้นควบคุมพื้นที่ทุกชั้นของอาคารได้แล้วค่ะและเชื่อว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใกล้สิ้นสุดลงแล้วค่ะกลุ่มควันจำนวนมากนะคะพุ่งออกจากห้างสรรพสินค้าเวสเกตในกรุงไนโรบิของเคนยานะคะหลังเสียงระเบิดดังขึ้นโดยกลุ่มติดอาวุธเอาชาบับได้ยึดห้างสรรพสินค้าและจับตัวประกันไว้กว่า2วันโดยเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงระบุว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ก่อเหตุระเบิดเพื่อต้องการเข้ายึดพื้นที่จากด้านบน
ขณะที่โฆษกกองทัพบกปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลว่าระเบิดนั้นเกิดขึ้นจากฝ่ายใดค่ะทางรัฐมนตรีมหาดไทยระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ทุกชั้นของอาคารได้แล้วนะคะและเชื่อว่าไม่มีทางออกด้านอื่นพร้อมคาดว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงโดยในช่วงเช้าผู้ก่อเหตุอย่างน้อย2คนเสียชีวิตค่ะขณะที่องค์กรกาชาดระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นเป็น69คนสูญหาย63คนขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยระบุว่าผู้เสียชีวิตมีเพียง62คนเท่านั้นค่ะส่วนที่เนเธอร์แลนด์นะคะศาลอาญาระหว่างประเทศอนุญาตให้นายวิลเลียมรูโตรองประธานาธิบดีเคนยากลับประเทศชั่วคราวเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์จับตัวประกันหลังจากที่เขาต้องไปขึ้นศาลเนื่องด้วยข้อหาอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในเหตุความรุนแรงภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2550ซึ่งเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะPSV Eindhoven ถล่ม Ajax ขาดลอยนะครับพร้อมนำเป็นจ่าฝูงฟุตบอลลีกของฮอลแลนด์ที่ตามได้ในพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจครับฟุตบอลลีกฮอลแลนด์คู่บิ๊กแมตช์ PSV Eindhoven เปิดบ้านพบกับ Ajax อัมสเตอร์ดัมเป็นการดวลฝีมือของ2กุนซือที่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์ระหว่างฟิลิปโคคูและแฟรงค์เดอบัวครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0แต่ครึ่งหลัง PSV ภายใต้การคุมทีมของโคคูได้4ประตูรวดภายในเวลา15นาทีก่อนจะถล่มชนะอาแจ็กซ์ไปขาดลอย4ประตูต่อ0ทำให้ PSV มีเพิ่มเป็น15คะแนนจาก7นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนอาแจ็กซ์แพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลมี11แต้มอยู่อันดับที่7ตามเดิมมิเชลพลาตินีประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถานเพื่อสนับสนุนสมาคมฟุตบอลโดยล่าสุดทีมชาติอัฟกานิสถานเพิ่งคว้าแชมป์ระดับนานาชาติได้เป็นครั้งแรกด้วยการเอาชนะอินเดีย2ประตูต่อ0ในฟุตบอลรายการ SAFF Championship โดยพลาตินีบอกว่าแม้ยูฟ่าจะไม่สามารถสนับสนุนด้านการเงินแต่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในด้านอื่นทั้งการพัฒนาความรู้ของโค้ชรวมถึงการจัดโปรแกรมการแข่งขันในประเทศการแข่งขัน Golf FedEx Cup Series สนามสุดท้ายรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายเฮนริกสเตนสันโปรจากสวีเดนที่นำโด่งมาตั้งแต่รอบที่แล้วยังทำผลงานยอดเยี่ยมโดยการเก็บ